สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในนอร์เวย์นะคะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปนะคะก็คือห่างหายไปนานพอสมควรนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะวันนี้มีเวลาวันนี้เราก็มีเรื่องพูดนะคะถ้าเกิดว่าแฟนเราไม่ได้เล่าหรือแฟนเราไม่ได้พูดกับเราเนี่ยก็คือเราก็จะไม่มีเรื่องเล่าเนาะแฟนเราเนี่ยนะเขาก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะนั่นหมายความว่าก็คือเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปทำงานกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะคะทีนี้เวลาที่เขาไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะพบผู้คนมากหน้าหลายตานะคะบังเอิญเขาก็ไปเจอคนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีเมียไทยเหมือนกันนั่งกินข้าวอยู่เขาก็เลยถามว่าเอ้ยยูนฉันได้ข่าวว่าเธอมีเมียไทยเหรอแฟนเราเลยตอบกลับไปว่าเออใช่ฉันก็มีเมียไทยเนาะนี่เวลาที่แกมีเมียไทยอ่ะแกเมียแกไปทำงานหรือเปล่าแฟนเราก็ตอบว่าเออปริชาเขาก็ไปทำงานแต่ฉันให้เขาทำงานแค่ 70% เพราะว่าฉันอยากให้เขากลับมาดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านแล้วก็หุงข้าวหุงปลาให้กินบ้างฉันก็ให้เงินเดือนเขา 30%เพื่อที่จะทำงานบงงานบ้านแล้วบางทีเขาก็จะต้องใช้เงินส่วนนี้ไปดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ของเขาด้วยรู้ไหมผู้ชายคนนั้นเขาตอบแฟนเรามาว่ายังไงเขาบอกอะไรอย่างนี้เขาบอกแฟนเราอย่างนี้เลยนะยูนมันไม่ได้นะครอบครัวเนี่ยจะต้องหาร50-50เมียเธอก็มีรายได้เหมือนกันเขาจะเก็บอย่างเดียวแล้วก็ส่งกลับเมืองไทยอย่างเดียวนะมันไม่ได้เธอจะต้องให้เขาหารค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอะไรอ่ะก็ต้องให้หารเท่ากันเราก็นั่งอยู่แล้วก็หันไปมองหน้าแฟนเราเนาะแฟนเราเขาก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าเขาดูหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็พูดคุยกับเราไปด้วยเนาะเราก็เลยบอกว่าแล้วเธอคิดยังไงล่ะเธอจะให้ฉันหารค่าน้ำค่าไฟไหมล่ะเขาก็เลยขยับแว่นตาลงมาเธอตังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจะต้องมาหารค่าน้ำค่าไฟเอ้าก็ไม่เยอะหรอกก็มันก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละถ้าเกิดเหลือจากให้พ่อแม่ฉันแล้วเธออยากจะให้ฉันหารก็หารไปชาตังเธอมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นฉันมีรายได้มากกว่าเธอตั้งครึ่งแล้วฉันก็ไม่ได้จะมีหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายอะไรเราก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันเธอนะเงินเดือนก็นิดเดียวแถมจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ฉันก็เข้าใจนะว่าพ่อแม่เธอนะเขาก็แก่เธอก็อธิบายว่าคนที่อยู่เมืองไทยอ่ะเขาไม่ได้มีเงินเกษียณกินเธอต้องส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ฉันก็เข้าใจฉันไม่ให้เธอมาหาหรอกแต่ถ้าเธอใช้ตังค์สุรุ่ยสุร่ายอ่ะฉันก็จะให้เธอช่วยหารค่าน้ำค่าไฟก็จะได้ใช้ตังค์ประหยัดขึ้นมาหน่อยอันนี้แฟนเราอ่ะเขาก็พูดกับเราแบบนี้เนาะสิ่งที่เราคิดต่อไปก็คือเฮ้ยทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าไปพูดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดผู้ชายบางคนน่ะเขาเห็นด้วยว่าเออจะต้องให้หารครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ครอบครัวคนอื่นเนี่ยก็คือเขาทะเลาะกันเราก็เลยนั่งคิดเนาะแล้วหลังจากนั้นน่ะ2 เดือนก็มีคนที่เขามีเมียไทยนี่แหละเขาเขียนมาหาโยนเขาบอกว่าเฮ้ยโยนกูถามอะไรมึงหน่อยสิวะมึงมีเมียไทยอ่ะมึงต้องส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวเมียมึงไหมวะเขาก็เขียนมาถามแฟนเราอย่างนี้เนาะแฟนเราเนี่ยเขาก็หันมาถามเราเนาะปริชาติท่านจะตอบให้ยังไงดีล่ะเราก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วก็บอกเฮ้ยเธออย่าไปบอกนะว่าฉันส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่เองเธออย่าไปตอบอย่างนั้นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นเขาอยากจะให้ผัวเขาช่วยส่งเสียเลี้ยงดูทั้งบ้านเนี่ยแล้วเขาอาจจะผู้ชายคนนี้อาจจะเอาไปอ้างว่าเฮ้ยฉันมีผู้หญิงไทยนะฉันมีเพื่อนมีผู้หญิงไทยนะแต่ว่าผู้หญิงไทยคนนั้นเขาส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวเขาเองแฟนเราก็เลยบอกเอ้าไปชาติมันก็ยากนะจะให้ฉันตอบยังไงล่ะเธอก็ตอบไปว่าถ้าเธอมีเงินเดือนเหลือมากพอเธออยากจะส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวเมียของเธอก็ส่งเสียเลี้ยงดูทีนี้ผู้ชายคนนั้นเขาก็หายไปสักพักเลยก็ไม่สักพักหรอกก็สามสี่ชั่วโมงอยู่แหละเขาก็เขียนมาหาโยนว่ายูนกูต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะว่ากูก็ยังเด็กอยู่กูต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็รถก็ต้องผ่อนแล้วไหนค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยมันก็เยอะอยู่จ
จะให้ไปส่งเสียเลี้ยงดูแม่ผู้หญิงด้วยเนี่ยเขาคงไม่มีเงินเราก็เลยบอกว่าเออเธอก็ต้องบอกเขานะว่าเธอก็ต้องไปคุยกับเมียเธอให้รู้เรื่องแฟนเราเขาก็เลยเขียนกลับไปว่าเธอก็ต้องไปคุยแล้วก็อธิบายค่าใช้จ่ายเมียเธอไปตรงๆแล้วคุยกันให้รู้เรื่องว่าเงินเดือนเธอเท่านี้มันต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านแล้วก็ค่าผ่อนฮิต้าหรือค่าผ่อนอะไรต่างๆที่เขาต้องผ่อนอย่างเงี้ยก็คือคนเนี้ยที่เขาเขียนมาถามแฟนเราก็คือเขายังไม่ได้มีอายุเยอะก็คือเหมือนเป็นผู้ชายเพิ่งเริ่มตั้งตัวทีนี้เวลามันเพิ่งเริ่มตั้งตัวเนี่ยผู้ชายที่นอร์เวย์เนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยเขาก็พูดบอกแฟนเราตรงๆเขียนมาว่าเฮ้ยยูนขนาดโทรศัพท์มือถือที่เมียซื้อให้เมียน่ะก็คือเขาต้องผ่อนแต่เมียน่ะไม่รู้แล้วทีนี้โยนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าอยากจะใช้ของอะไรแพงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายังไม่ได้มีงานทำเนี่ยก็คือเขาก็ไม่สมควรที่จะใช้เนาะแฟนเราเขาก็พูดอธิบายอย่างเงี้ยว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายต้องออกไปทำงานช่วยกันมันก็ต้องพูดตรงๆแฟนเราเขาก็เลยเขียนกลับไปแบบนี้เนาะเราอะไม่อยากให้แฟนเราอะพูดหรือบอกอะไรในฐานะที่ว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นอะเขาอยากจะให้ช่วยเหลือครอบครัวแล้วแฟนเราไปพูดตัดบทว่าเฮ้ยพ่อแม่ปริชาติปริชาติเขาเลี้ยงดูเองเดี๋ยวมันจะกลายว่าเขาก็จะมาว่าเราแล้วมันจะมาทะเลาะกันนะคะอันที่จริงอะเราก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่ที่ว่าจะวิ่งไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยมึงต้องหารครึ่งนะมึงต้องหารครึ่งนะก็ไม่ใช่ผู้ชายนอร์เวย์ทุกคนน่ะเขาจะคิดไปในลักษณะนั้นนะคะอันที่จริงอะเราไม่เห็นด้วยเลยเหมือนแฟนเราเนี่ยเราไม่ชอบให้แฟนเราเนี่ยเอาครอบครัวของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทีนี้แฟนเราเนี่ยเขาก็ย้อนถามกลับเรามาว่าปริชาติถ้าเกิดว่ามีเพื่อนชั้นที่อยู่ทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยเขาบอกว่ามีเมียไทยแล้วส่งเสียเลี้ยงดูเมียให้เมียอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆเธอจะมีความรู้สึกยังไงเราก็บอกว่าเราไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะเราน่ะจะไม่เอาครอบครัวตัวเองไปเปรียบเทียบกับครอบครัวคนอื่นเราก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยคือมันบาลานซ์กันเราต้องการให้มันมีความพอดีในครอบครัวไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบกภาระมากเกินไปเราคิดเสียว่าเราไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแค่แฟนเราเนี่ยไม่ให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนี่ก็บุญหัวเราเท่าไหร่แล้วให้กินฟรีอยู่ฟรีบ้านเขาก็อยู่ฟรีเนี่ยแล้วหาเงินเนี่ยแล้วเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ทำให้เราเกิดเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราสมควรจะทำแต่ส่วนไหนที่ใครมีผัวรวยเราไม่นับว่าคนไหนมีผัวรวยนะคนไหนมีผัวรวยเขาอยากจะส่งเสียเลี้ยงดูอันนั้นเราก็ยินดีกับเขาเราไม่ไปว่าเขานะแต่แฟนเราเนี่ยเราอะอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้แล้วครอบครัวทางเมืองไทยเราเนี่ยก็เห็นด้วยกับความคิดของเราว่าเรามีแรงส่งเสียเลี้ยงดูเท่าไหร่พ่อแม่เราก็ใช้เท่านั้นเท่าที่ลูกตัวเองจะหาได้ก็เหมือนเราเหมือนกันเมื่อก่อนเราอยู่เมืองไทยพ่อเราจะบอกเสมอว่าไปชาติพ่อมีเงินเท่านี้นะพ่อไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเองจะมาทำตัวหรูหราหมาเห่าเหมือนคนอื่นที่เขารวยเขามีเงินอะพ่อไม่มีให้เองหรอกเองก็ต้องใช้เท่าที่พ่อมีพ่อเราก็เหมือนกันทีนี้กลับกันพ่อเราเขาก็แก่ลงทุกวันพ่อเราหาเงินไม่ได้พ่อเราเขาก็เข้าใจว่าเอ้ยลูกมันหาได้เท่านี้นะเราก็ต้องกินต้องใช้เท่าที่เรามีนะอันนี้เราไม่ว่าใครเลยใครจะผัวเลี้ยงใครจะผัวรวยส่งเสียเลี้ยงดูทางบ้านไปปลูกบ้านให้ไปทำรีสอร์ทไปทำทาวน์เฮาส์ไปซื้อวิลล่าให้อันนั้นแล้วแต่เขาเรายินดีเขาตามสบายนะคะแต่ครอบครัวเราดีไซน์ให้มันบาลานซ์ไม่ให้มีความหนักเกินไปทางไหนทางหนึ่งเพราะเราคิดว่าครอบครัวเราจะมีความสุขนะคะถ้าเราแบ่งเบาภาระกันไปได้บางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่เอาครอบครัวของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับครอบครัวคนอื่นเนาะทีนี้นะเราจะมีหนึ่งเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนี่แหละเราน่ะไปได้ยินมาหนึ่งเรื่องนะคะพ่อเราเนี่ยเขาก็ได้ยินมาเหมือนกันในลักษณะนี้ถึงเรากับพ่อเราเนี่ยปรึกษากันว่าเฮ้ยเราจะต้องทำครอบครัวเราเป็นอย่างนี้นะก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีครอบครัวนึงเขาไปแต่งงานกับฝรั่งเสร็จแล้วเนี่ยฝรั่งคนนั้นน่ะเขาอายุค่อนข้างที่จะมากกว่าฝ่ายหญิงนิดหน่อยฝ่ายหญิงก็มีลูกติดนะคะมีลูกติดไปนี่แหละเสร็จแล้วฝ่ายหญิงก็
ก็ไปทำงานทำงานทำงานแรกๆก็รักกันดีกระจีกระจ๋านะคะเขาก็รักกันดีเป็นผัวเป็นเมียกันดีเสร็จแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยก็ทำงานนะคะทำงานหาเงินแล้วก็ส่งเงินไปเมืองไทยไปปลูกบ้านแล้วเงินเนี่ยที่ปลูกบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เงินของเขาคนเดียวมันมีเงินของฝรั่งด้วยนะคะซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาก็ช่วยทำบ้านนะพอบ้านเสร็จสรรพมีที่มีทางอะไรเสร็จสรรพนะคนเราเนี่ยมันตอนแรกๆเนี่ยมันอยู่กันมันก็อาจจะหวานชื่นนะคะแต่พอต่อไปต่อมาฝ่ายหญิงก็อยากจะตีตัวจากอยากจะไปจากฝ่ายชายก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันตบตีกันตบตีผู้หญิงคนนั้นเป็นบางครั้งบางคราวฝ่ายหญิงก็เลยไปแจ้งตำรวจนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยตบตีแต่ว่าเรารู้มาว่ามันเนื่องมาจากสาเหตุว่าผู้หญิงจะตีตัวออกห่างแล้วครั้งสุดท้ายที่ทะเลาะกันตอนกลางดึกก็คือฝ่ายหญิงพูดว่าฉันจะกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะฉันมีบ้านมีที่ดินอยู่เมืองไทยแล้วบ้านแล้วที่ดินอันนั้นที่อยู่เมืองไทยมันก็เป็นชื่อฉันก็ทะเลาะกันอีท่าไหนไม่รู้นะคะท่านผู้ชมเอ้ยมันก็เป็นที่น่าเศร้าสลดใจผู้ชายก็เลยไปเอาปืนล่าสัตว์นะคะมาจ่อยิงหัวผู้หญิงพร้อมกับลูกวัย10ขวบนะคะตายเสียชีวิตเลยนะคะตายนะคะการที่เราไปเอาของคนอื่นเขามาการที่เราจะอยากได้ของคนอื่นไปโลภมากเอาของคนอื่นเราเอาเงินเขามาแล้วแล้วเราจะทิ้งเขาไปมันก็เป็นกลายเป็นว่าผู้ชายนะเขามีบรรดาโทสะในเวลาที่เขารักเขาก็รักเราแต่ถ้าเกิดคนที่มันรักมากๆแล้วมันผิดหวังมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบทำให้เราเสียชีวิตการที่เราโลภมากเราก็จะเสียชีวิตและเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราโลภมาซึ่งมันไม่ใช่ของของเรามันเป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้พ่อเรากับเราเนี่ยจำมาตลอดเลยอย่าไปอยากได้ของเขานะเขาให้อยู่ฟรีกินฟรีแล้วไม่ให้จ่ายอะไรเนี่ยพ่อเราเขากราบขอบพระคุณผัวเราหลายไม่ต้องเอาอะไรมาให้เขาดูแลเราให้มีความสุขเท่านั้นพ่อเราพอใจเพราะถ้าเกิดอยากได้ขนาดนั้นแล้วลูกต้องเสียชีวิตหลานต้องเสียชีวิตพ่อเราเขาไม่สบายใจหรอกพ่อก็จะไม่มีความสุขหรอกไอ้บ้านที่สร้างไว้พ่อเราเขาก็จะอยู่แบบไม่มีความสุขอันนี้ก็ความคิดพ่อเราแล้วเราก็ตกลงกันมาตลอดใครจะเป็นยังไงก็ช่างเราดีไซน์ครอบครัวเราให้มีความสุขเราเนี่ยนะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาติดตามบางทีเราก็ทำคลิปสั้นบ้างนะคลิปสั้นเนี่ยเราจะทำเป็นคลิปที่ว่าเราไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นะคะเราก็จะพยายามหัดทำคลิปสั้นให้เก่งขึ้นเนาะแต่เราก็มีคนมาดูเราก็เป็นที่พอใจนะคะเราก็จะบอกคนดูของเรานะคะว่าถ้าเป็นคลิปที่เรามีเรื่องดีๆหรือเรื่องราวมันๆอะไรที่มันอยู่ในประเทศนอร์เวย์ที่เราเคยมีประสบการณ์จริงๆเนี่ยเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังเหมือนอย่างคลิปนี้เนาะแต่ถ้าเป็นคลิปท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคลิปที่เราไปเที่ยวเดินภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทำคลิปสั้นให้เก่งขึ้นให้มันกระชับขึ้นให้มันได้ใจความขึ้นนะคะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเราไปนอนที่ไหนมาบ้างนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ